สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองเป็นไพ่4ดาบแล้วก็เป็นไพ่ The Lover นะครับ The Star Seven of Pentacles Three of SwordsEight of Swords Queen ถือเหรียญ The Empress 5ถ้วย3เหรียญแล้วก็เป็นไพ่เดทนะครับโอเคไพ่ถูกเปิดไว้ครบทุกใบแล้วนะครับนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ดูนะครับชาวกุมลัคนากุมตอนนี้อาจจะโอกาสของการที่ความรักความสัมพันธ์น่ะอาจจะยังเป็นประเด็นแล้วก็ปัญหากันบ้างในเรื่องของความรู้สึกในช่วงแรกแต่ว่าช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยอาจจะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นถ้าเราไปดูในดวงชะตาตอนนี้ดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนมรณะเล็งกับดาวราหูคือดาวประจำตัวของคุณนะครับอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะหนึ่งแต่ในช่วงประมาณกลางๆหรือปลายๆนะครับในช่วงประมาณคำว่ากลางๆกับปลายๆหมายถึงกลางกับปลายคลิปเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นในลักษณะของกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนจะดีขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยจะโคจรเลื่อนออกจากเงาของดาวราหูนะครับโดยที่ดาวพุธเนี่ยจะไปร่วมกับดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในเรือนสุภะด้วยนะครับแปลว่าความสำเร็จแปลว่าโอกาสของดวงชะตาของคุณจะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นนะครับโอกาสของสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นจะค่อยๆคลี่คลายนะครับมันน่าจะเห็นความชัดเจนได้ดีขึ้นโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับนิ่งๆเงียบๆนะครับมีปัญหากันในอดีตความเจ็บปวดในเรื่องของอดีตเนี่ยจะค่อยๆปรับแล้วก็เคลียร์กันได้ดีขึ้นอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นไพ่เดทนะครับไพ่เดทเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับในลักษณะของการที่เราต้องปรับแล้วก็เคลียร์ปัญหากันเพื่อให้เราจะได้แบบเหมือนสะสางนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะค้างๆอยู่ในเรื่องของความรู้สึกหรือในเรื่องของความคิดทำให้เรากับเขาสามารถที่จะปรับแล้วก็อาจจะมีโอกาสของการเริ่มต้นนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อในเรื่องของอนาคตข้างหน้าได้ยังมีไพ่ The Lover เกิดขึ้นนะครับ Lover นะครับปรากฏขึ้นมากับ The Empress เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะในเรื่องของพาร์ทของชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันแหละมีความผิดหวังกันในอดีตนะครับมีไพ่ใบนี้คือ Four of Swords คือความรู้สึกนิ่งเงียบนะครับ Five of Cups มีความรู้สึกเสียใจวิตกกังวลเครียดอยู่กับปัญหา3ดาบคือความผิดหวังมันทำให้ชาวกุมลัคนากุมเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะแบบจะอยู่หรือจะไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องใช้เวลาในเรื่องของการตัดสินใจนะครับมีไพ่ใบนี้ Eight of Swords Eight of Swords คือหมายถึงการคิดการตัดสินใจถ้าตัวคุณเองเนี่ยพยายามปล่อยวางหรือว่ายังให้โอกาสนะครับในเรื่องของการที่จะต้องมาปรับหรือมาเคลียร์กันเนี่ย3เหรียญปรากฏขึ้นมาอยู่นะครับในช่วงแรกอย่าเพิ่งตัดสินใจให้คุณพยายามรอดูจังหวะไปในช่วงของประมาณกลางเดือนนะครับก็คือท้ายประมาณแบบปลายคลิปของคำพยากรณ์เนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมานะรอให้ดาวอาทิตย์กับดาวพุธออกจากเงาของดาวราหูก่อนนะครับแล้วเราจะมีโอกาสแนวโน้มของความสำเร็จที่ดีเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวคู่ของคุณตอนนี้โดนดาวราหูดับอยู่ก็คือดาวประจำตัวของคุณนั่นแหละดับนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ในเรื่องของความคิดของคุณนี่แหละมีอิทธิพลต่อในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้ผมพูดตามสถิติของดวงดาวนะครับไม่ได้เอาเหตุเอาความรู้สึกของตัวเองมาพูดเนาะก็อยากจะบอกว่าที่พูดไปเนี่ยมันคือดวงดาวบอกแบบนั้นจริงๆไพ่ก็บอกแบบนี้จริงๆดังนั้นเนี่ยคือชาวกุมลัคนากุมอาจจะต้องพยายาม
ปล่อยวางในเรื่องของความกดดันปล่อยวางในเรื่องของความคิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปจดจ่ออยู่กับความรู้สึกในเรื่องของสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆในอดีตหรือกำลังก้มหน้าก้มตาเสียใจอยู่กับปัญหาอยู่ตรงหน้าโดยที่เราอ่ะไม่คิดที่จะปรับหรือแก้ไขในช่วงจังหวะหนึ่งเข้าใจว่าความรักความสัมพันธ์มันอาจจะหยุดนิ่งเข้าใจว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่มันอาจจะดูยากลำบากกับการที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับจาก Eight of Swords เนี่ยอะไรที่มันเป็นการตัดสินใจบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะทำไมเราต้องเลือกด้วยระหว่างได้กับไม่ได้ไปต่อกับไม่ไปต่อ Move on กับการที่อยู่ต่อมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณเลือกไม่ได้คุณตัดสินใจไม่ถูกนะครับที่จะไปมันอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูมีความรู้สึกในเรื่องของความกดดันคุณก็เลยมองแต่ในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูติดลบบ้างในบางครั้งแต่ไพ่บอกว่ามีใบนี้นะครับว่าใบนี้ก่อน3เหรียญคือถ้าเกิดคุณพยายามที่ยังเปิดรับโอกาสอะนะครับไพ่ใบนี้คือ7เหรียญโอกาสของการที่เราอาจจะต้องใช้เวลากับการทบทวนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มักจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นเพราะว่าในช่วงจังหวะที่เราได้คิดทบทวนอะไรแล้วนะนะครับมันอาจจะมีการปล่อยวางมันอาจจะมีแสงสว่างบางสิ่งบางอย่างที่จะนำพาให้ตัวคุณไปสู่ความรู้สึกดีเกิดขึ้นนะครับหรือมีการปรับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะทำให้เรามีความหวังใหม่ๆมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆหรือมีการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีการพัฒนาได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะ The Star เนี่ยมันเป็นการเยียวยามันเป็นการพักมันเป็นการพักฟื้นการรักษาใจนะครับมันก็จะทำให้เรามีเหตุมีผลหรือมีการคิดมีการกลั่นกรองมีการไตร่ตรองที่ดีเกิดขึ้นอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีโคจรนะครับอยู่ในภพเรือนที่4ของลัคนาเรียกว่าประทุมเกณฑ์ประทุมเกณฑ์เนี่ยคือเกณฑ์เนื้อหอมนะครับหมายถึงความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าใช้สติปัญญาในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับโดยการที่มองอะไรเราเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าการที่เราไปจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับความรู้สึกที่มันสูญเสียหรือมันมีปัญหาเกินไปมันอาจจะทำให้เราหาทางออกได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าประทุมเกณฑ์เนี้ยมันคือเกณฑ์เนื้อหอมแล้วยังหมายถึงสติปัญญาความคิดการคิดการบริหารการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเราจะสามารถคอนโทรลนะครับแล้วก็หาทางออกให้กับตัวเองได้ดีขึ้นทำให้เราสามารถฟื้นฟูสภาวะอารมณ์แล้วก็สภาวะจิตใจที่ทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเราก็แค่ใช้เวลาอดทนแล้วก็รอคอยทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็แก้ไขไปในตัวของมันเองได้โดยที่บางทีแล้วอ่ะคุณเองอาจจะยังไม่ต้องทำอะไรมากมายเพราะว่าไพ่บอกว่าคุณยังเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวเขาอยู่จากไพ่ The Empress แปลว่าคุณยังทำอะไรแค่แบบดูดีทำให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าคุณก็ยังเป็นคนที่เขาต้องการอยู่ดีเพราะอะไรครับมันมีไพ่ The Lover เกิดขึ้นน่ะ Lover แปลว่าอะไรครับแปลว่าคู่รักแปลว่าเขายังรักคุณอย่างที่คุณรู้ที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าเขารักเราในสิ่งที่เราเป็นแบบนี้ก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้แต่คุณกลับไปมองว่าเขาอาจจะไม่ได้รักไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้จริงๆอ่ะมันคืออารมณ์นะครับมันคืออารมณ์เพราะอะไรไพ่บอกว่ามันมีไฟออฟคัพคุณไปสูญเสียนะครับกับความรู้สึกกับในเรื่องของปัญหาคุณไปโฟกัสกับปัญหามากเกินไปนะครับคุณไปโฟกัสกับความสูญเสียจนเกินไปมันเลยทำให้คุณน่ะไม่ได้มองถึงอนาคตเพราะอนาคตมันคือ2ถ้วยคุณกลับไม่ได้หันไปมองคุณไปมองกับ3ถ้วยที่มันแบบล้มเหลวอ่ะนะครับไพ่มันบอกแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยชาวกุมลัคนากุมได้ดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวคู่เนี่ยถูกดับไปแล้วนะครับก็คือดับด้วยตัวเองคำว่าดับด้วยตัวเองแปลว่าอะไรก็คือดับด้วยความราหูคืออะไรครับราหูคือความลุ่มหลงหรือคือคำว่าลุ่มหลงเนี่ยแปลลงไปอีกนะครับหลายคนอาจจะแบบว่าหนูไม่เคยลุ่มหลงหนูไม่เคยแบบนั้นแบบนี้คืออยากจะบอกว่าใจเย็นก่อนนะครับคำว่าลุ่มหลงเนี่ยมีอยู่ในกิเลสของคนทุกคนนะครับคำว่าลุ่มหลงแปลว่าคุณไปยึดติดอยู่กับปัญหามากเกินไปรักมากเกินไปนะครับคาดหวังมากเกินไปอันนี้คือความลุ่มหลงอย่างหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่าโมหะจริตนะครับมันแปลว่าเราเนี่ยเป็นลุ่มหลงอยู่กับความรู้สึกคาดหวังไปต่างๆมันเลยทำให้เหมือนกับว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะมันยังดีอยู่ทุกอย่างแหละแต่อารมณ์ของเราอ่ะนะครับมันเบียนบ่อนนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปมันทำให้เราดิฟเกินไปมันทำให้เรามองไม่เห็นถึงความรู้สึกหรือสัจธรรมของความจริงนะครับเขาอาจจะชอบเราแต่เรากลับไปมองว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเรา
อาจจะไปมองว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นแบบนี้แปลว่าเขาไม่ได้ชอบเรานี่อะไรแบบเนี้ยตามจริงเราแปลความผิดแปลกันคนละด้านเขาแปลแบบนี้แปลว่าแบบนี้แต่เราแปลแบบนี้แปลว่าแบบนี้คือพูดง่ายๆคือความคิดหรือ mindset นะมันไม่ตรงกันนะครับนะแปลว่าแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยคือไพ่บอกนะครับแล้วก็ดวงดาวเนี่ยบอกเลยว่าชัดเจนว่าชาวราศีกุมลัคนากุมเนี่ยตอนนี้ราหูเล็งอาทิตย์อยู่นะครับอาจจะทำให้คุณยังไม่สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องได้นะครับอยากจะบอกว่าถ้ามันเป็นเกร็ดของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับในตามตำราเนี่ยบอกว่าการที่เวลาคนเราเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงดวงตาราหูเนี่ยหมายถึงความมืดหมายถึงเงาหมายถึงความสลัวหมายถึงความไม่ชัดเจนเวลามันมาบังดวงตาของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเคยได้ยินสุภาษิตคำว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวไหมแบบนั้นนะครับคือแปลว่าเราหลงผิดชั่วขณะโดยการใช้อารมณ์จนเกินไปเขาชอบก็คิดว่าเขาไม่ชอบนะครับเขาทำดีที่สุดในสำหรับเขาแต่เราก็มองว่าเขาไม่ได้ดีพอในสิ่งที่เราคิดแบบนี้ครับคืออันนี้มันเป็นอาจจะเป็นรายละเอียดแล้วก็ดีเทลลงลึกเกินไปนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะมาแบบว่าคุณบูพูดอะไรเนี่ยนะแบบนี้เป็นต้นใครเข้าใจคุณจะรู้สึกในลักษณะของความแบบคือเขาเรียกอะไรเดียวความมหัศจรรย์ของคำพยากรณ์แต่ถ้าเกิดคุณลงลึกไม่ได้ถึงนะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณบูพูดอะไรไม่รู้เรื่องประมาณนี้นะครับแล้วแต่เนาะอันนี้คือรับได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นคือบอกตรงๆพอนี่เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะครับอย่าเพิ่งดราม่าเนาะก็คือบอกว่าโอเคคืออย่างน้อยอ่ะถ้าเรามองเห็นความเป็นจริงเอางี้แล้วกันถ้าคุณมองเห็นความเป็นจริงอ่ะคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามีโอกาสแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่ดีเอาง่ายๆแค่คุณเปิดใจอ่ะคุณยอมรับอ่ะในสิ่งที่มันเป็นไปเนี่ยคุณก็ถือว่าคุณก้าวไปถึงความสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งอยู่ที่ว่าตัวคุณกับเขาจะปรับมุมมองปรับความคิดให้เข้ากันอย่างเลิฟเวอร์ได้ทุกอย่างก็จะจบนะครับแปลว่าเขายังต้องการคุณอยู่นะครับถ้าคุณยังต้องการเขาคุณก็จะยังลงเอยได้และคอมมิตกันได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือคำพยากรณ์เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ